อ่ะมาทุกวันศุกร์เป็นประจำก็จะมาเจอกับอาจารย์ศิโรจน์นะครับวันนี้ก็อาจารย์มาอยู่กับเราวันนี้ให้โจทย์อาจารย์ไป2เรื่องครับให้โจทย์อาจารย์ไป2เรื่องโจทย์แรกเอากันทีละโจทย์แล้วกันโจทย์แรกในวาระที่เป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวที่รัฐบาลทำงานมาครบ1เดือนเสร็จแล้วครับนะฮะก็เลยวันนี้อยากจะชวนอาจารย์มาประเมินหน่อยในการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมา1เดือนเนี่ยอาจารย์เห็นมุมบวกอะไรบ้างและมุมไหนบ้างที่ควรจะต้องเร่งควรจะต้องรีบทำควรจะต้องแก้ไขเอาทีละมุมก่อนเอามุมบวกก่อนอาจารย์มองว่า1เดือนที่ผ่านมาอาจารย์เห็นอะไรจากรัฐบาลบ้างผมว่าเราเห็นความขยันของคุณเศรษฐานะครับแล้วก็ความพยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะทำงานในแง่ต่างๆที่ภายใต้ข้อจำกัดจำนวนมากนะครับคืออย่างหนึ่งที่พูดได้คือคุณเศรษฐาเนี่ยขยันนะครับแล้วความขยันเนี่ย เป็นความขยันที่ดูก็รู้ว่าคือคุณเศรษฐารู้ว่าการทำงานของคุณเศรษฐารอบนี้มีข้อจำกัดเยอะแล้วก็ที่มาก็มีปัญหาเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งตัวคุณเศรษฐาเองจะแสดงออกถึงความคิดอะไรต่างๆก็มีข้อจำกัดเยอะด้วยนะครับทุกคนก็รู้ว่าคุณเศรษฐาวันนี้พูดไม่เหมือนคุณเศรษฐาก่อนเลือกตั้งเยอะมากแต่อาจารย์ก็ดูนั่งคล้ายคุณเศรษฐาอยู่นะเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้นั่งดูแบบเรียบร้อยไม่เอาอย่าไปแซวเขาเยอะอย่าไปแซวเขาเยอะหน้าตาด้วยต่อผมคือคุณเศรษฐาเนี่ยขยันจริงแล้วก็เป็นการขยันที่ผมว่าเรามองเอาคุณเศรษฐาพยายามอย่างเต็มที่จะชนะใจประชาชนแปลว่าอย่างน้อยคุณเศรษฐารู้ว่าคุณเศรษฐามีคนที่ไม่ชอบคุณเศรษฐาไม่น้อยนะครับอาจจะเพราะว่าเรื่องการข้ามขั้วหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยข้อดีคือคุณเศรษฐาเนี่ยรู้ตัวซึ่งการรู้ตัวเนี่ยจะทำให้คุณเศรษฐาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะฝ่าความไม่พอใจหรือความมีบาร์เดอรี่ครับนะครับผมคิดว่าเราเห็นว่าคุณเศรษฐาเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีกำแพงกับประชาชนนะมันมีกำแพงใจอยู่แน่ๆเพราะว่าคนไม่เลือกคุณเศรษฐาเป็นอันดับหนึ่งไงมันต้องมีเป็นเรื่องปกติครับข้อดีของคุณเศรษฐาคือคุณเศรษฐายอมรับไงคือคุณเศรษฐาไม่ได้พูดว่าคุณเศรษฐายอมรับนะแต่เราดูการทำงานเนี่ยเราดูออกว่าเขารู้ว่าเขามันมีกำแพงนี้อยู่อ่ะแล้วก็พยายามฝ่าตรงนี้ให้ได้อ่ะนะครับสิ่งนี้แตกต่างกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็รู้ว่ามีกำแพงระหว่างพลเอกประยุทธ์กับประชาชนแต่พลเอกประยุทธ์ไม่สนใจเรื่องของมึงไม่ชอบมึงถ้ามีปัญหามาเอาน้ำฉีดยัดคดีอย่างคุณเศรษฐาเนี่ยรู้ว่ามีกำแพงใจหรือกำแพงลมของประชาชนต่อคุณเศรษฐาแต่ว่าคุณเศรษฐาพยายามจะชนะใจนะครับเพียงแต่ว่าในการชนะใจเนี่ยคุณเศรษฐาก็มีข้อจำกัดอย่างเช่นคุณเศรษฐาจะไม่แตะเรื่องการเมืองจะไม่แตะเรื่องประชาธิปไตยเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยคุณเศรษฐาจะไม่แตะเพราะว่าด้วยโครงสร้างอำนาจที่ทำให้คุณเศรษฐามีคุณเศรษฐาแตะอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคุณเศรษฐาก็พยายามชนะใจด้วยการหนึ่งทำงานให้เยอะครับอันที่สองก็คือพยายามจะทำเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นความพยายามแล้วก็เห็นว่าคุณเศรษฐารู้ว่าปัญหาของตัวเองคืออะไรนะครับข้อดีของการรู้ปัญหาก็คือเมื่อรู้ปัญหาจะพยายามแก้ปัญหาสิ่งนี้พลเอกประยุทธ์ไม่มีอ๋อคือรู้ปัญหาแต่ไม่ทำอาจจะไม่สนใจปัญหาไม่สนใจปัญหาแต่คุณเศรษฐาเนี่ย acknowledge ปัญหาผมคิดว่าเราเหมาะกับคุณเศรษฐา acknowledge ปัญหาว่าตัวเองเข้ามาในภาวะที่มีข้อจำกัดยังไงแล้วก็พยายามทำอย่างเต็มที่ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆโอเคแต่อีกจุดหนึ่งมองเป็นมุมบวกได้ไหมที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลพยายามจะพูดเรื่องของ quick win คือเข้ามาต้องให้มีผลงานชัดเจน1เดือนที่ผ่านมาถ้าตั้งเป้าว่าโจทย์ที่เขาพูดว่าเขาจะทำ quick win เนี่ยโจทย์ที่ไอ้เป้าหมายที่ออกมาตอนนี้ถือว่าโอเคไหมในมุมอาจารย์ผมว่าก้ำกึ่งนะครับคือเป็นควิกวินในความหมายที่หากสังคมไทยเป็นเหมือนสมัยคุณทักษิณเป็นนายกหรือว่าเป็นสมัยที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยเพื่อไทยก็ถือว่าทำสิ่งที่เรียกว่าควิกวินหรือว่าการทำชัยชนะที่รวดเร็วได้เพราะว่าเราเห็นว่าเพื่อไทยพยายามทำเรื่องของการพลังงานใช่ไหมพลังงานลดน้ำมันลดค่าลดไฟหรือลดค่าไฟฟ้าไอ้รถไฟฟ้าเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลสัก20ปีแล้วเนี่ยจะได้แต้มเยอะแต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้แต้มเยอะมากอย่างที่เคยเป็นในอดีตเพราะว่าผมคิดว่าสำนึกของคนเปลี่ยนในอดีตคนอาจจะคิดว่าถ้ารัฐบาลทำอะไรให้ประชาชนเนี่ยมันสะท้อนว่ารัฐบาลเก่งแล้วก็เราต้องแบบเหมือนกับเราเป็นหนี้บุญคุณรัฐบาลแต่ผมคิดว่าณเวลานี้สำนึกของคนคือ job description ของรัฐบาลครับคือการแก้ปัญหาประชาชนเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับความลำบากของคนเป็นรัฐบาลในยุคนี้คือคุณจะทำอะไรดีแค่ไหนเนี่ยประชาชนไม่ซึ้งกับคุณนานหรอกเพราะคนเขามองว่านั่นคืองานของพวกคุณอันนี้คือสำนึกใหม่คือเป็นหน้าที่ปกติที่ต้องทำใช่ job description ที่ประชาชนมองคือรัฐบาลเนี่ยคุณมีหน้าที่ทำงานเพราะฉะนั้นต่อให้คุณทำอะไรดีแค่ไหนสมมติต่อให้พิธาหรือก้าวไกลเป็นนะครับคุณก็จะเจอแบบนี้ในเวลาไม่นานคือว่าทำอะไรดีอยู่แป๊บนึงคนก็จะรู้สึกว่ามันงานเองไงไม่ตื่นเต้นเยอะแต่ว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดในยุคที่สมมติพลเอกเปรมเป็นนายก
นะครับหรือว่าสมัยคุณยิ่งลักษณ์หรือคุณทักษิณเป็นนายกคนจะแบบโอ้โหนี่ท่านนายกท่านทำเพื่อพวกเราท่านนายกนี่ท่านดีดิเคเต็ดคืออุทิศตัวเองเพื่อพวกเราแต่รอบนี้ผมคิดว่าคนไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นกับนักการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาพยายามทำเต็มที่แล้วก็คิดว่านโยบายอย่างการทำให้ตั๋วรถไฟราคาถูกลงสายสีแดงกับสีม่วงเนี่ยจะสร้างความซาบซึ้งพูดง่ายๆคือจะสร้างความซาบซึ้งแต่ผมคิดว่าสำนึกของคนในยุคนี้เซนส์ของความซาบซึ้งต่อรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เข้มข้นคนมองว่าคืองานเพราะฉะนั้นเมื่อคืองานเนี่ยคุณทำตามงานได้ก็โอเคไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นพักหนี้เกษตรกรหลังนี้มันไม่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้สินี่คือเขาพยายามทำให้เราได้มีเวลาลืมตาอ้าปากอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยครับพักหนี้เกษตรกรมันยังไม่ได้เริ่มชัดเจนไงนี่เรื่องที่เขาทำชัดๆมันก็มีแค่เรื่องลดราคาไอ้น้ำมันเอาฟรีวีซ่าใช่มันมีแค่เรื่องนี้ไงซึ่งเรื่องนี้มันยังไม่มากพอที่จะสร้างความซาบซึ้งอย่างกว้างขวางครับนะครับมันสร้างได้แค่ในระดับนึงแล้วก็ยิ่งในสังคมที่มันมีโซเชียลมีเดียคนก็จะมีการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายอย่างเช่นพอรัฐบาลพยายามจะทำให้คนเกิดความซาบซึ้งของการลดราคาตั๋วสายสีแดงกับสายสีม่วงก็จะมีข้อมูลอีกทุกหนึ่งเคาน์เตอร์ว่าอ้าวมันเคยลดไปแล้วนี่ครับมันไม่ใช่เพิ่งจะได้ลดเป็นครั้งแรกในอดีตมันก็เคยมีการลดหรือแม้กระทั่งคนก็ไปขนว่าเอ๊ะตอนหาเสียงบอกว่าลด BTS นี่สีเขียวสายสีเขียวนี่แล้วทำไมตอนนี้กลายเป็นสายสีแดงกับม่วงซึ่งสายสีแดงกับม่วงเนี่ยมันอยู่ภายใต้ร่มของรัฐบาลอยู่แล้วก็คืออยู่ภายใต้การรถไฟครับหรือรถไฟฟ้ามหานครซึ่งมันทำได้เลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคที่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยคนก็จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารพอเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายมันจะเป็นตัวเบรกความซาบซึ้งของประชาชนว่าเขาพูดเรื่องสายสีเขียวนี่ว่าแต่เขามาลดสายสีแดงกับสายสีม่วงอ้าวสายสีแดงกับสายสีม่วงมันอยู่ภายใต้คมนาคมนี่มันอยู่ภายใต้ association หรือความเชื่อมเพิ่มโยงกับหน่วยงานรัฐไงแล้วเบื้องต้นก็จะว่าลดปีหนึ่งว่าสิ้นปีนี้ใช่เพราะฉะนั้นถึง67ใช่เพราะฉะนั้นการสร้างความซาบซึ้งของรัฐบาลในยุคปัจจุบันเนี่ยจะยากมากขึ้นยกเว้นคุณจะทำโครงการใหญ่ๆเลยนะอย่างเช่นสมมติคุณทำโครงการใหญ่อย่างคุณยิ่งลักษณ์ทำจำทำข้าวอันนั้นเนี่ยอาจจะสร้างความซาบซึ้งอย่างรุนแรงได้เอาวอลเล็ตนี่ไงเขารอวอลเล็ตอยู่ใช่อันนั้นก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่คุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยคิดนั่นคือว่าโครงการที่จะบูสต์ความซาบซึ้งอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนเนี่ยเขาก็ต้องการจะทำผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะครับแต่ว่าปัญหาของดิจิตอลวอลเล็ตตอนนี้คือผมเริ่มรู้สึกว่าคนวิจารณ์เยอะจนมันช้ำพอสมควรแล้วเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวมาขยายคือถ้าจะต้องบอกว่าในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานโยบายไหนของรัฐบาลคุณเศรษฐาคิดว่าประสบผลสำเร็จมากที่สุดหรือส่งผลมากที่สุดดีที่สุดผมว่าในเซนส์ของประชาชนก็คือเรื่องของการลดพวกราคาน้ำมันนะครับพวกลดราคาค่าของเชื้อเพลิงต่างๆต้องเลยอันนี้มันทำให้คนประหยัดตังค์ได้ทันทีครับนะครับแต่ว่าก็คนจะไม่ซาบซึ้งเยอะหรอกเพราะว่าความคาดหวังคนคือนี่คืองานของรัฐบาลครับความคาดหวังคนต่อรัฐบาลยุคนี้สูงกว่าในอดีตเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลทำอะไรเนี่ยคนจะไม่ได้ซาบซึ้งนานเซนติเมนต์ของการมีแรงเหวี่ยงจากการที่ทำเนี่ยสังเกตไหมมันไม่ได้ซาบซึ้งนานมันอาจจะสักวันสองวันแล้วมันก็หายไปแล้วว่ามองมุมกลับได้ไหมว่าเพื่อความเป็นธรรมว่าเราอาจจะพูดเรียกไปไหมหนึ่งเดือนว่าหนึ่งเดือนมันทำอะไรไม่ได้เยอะนะสักสามเดือนเขาไปว่ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีมุมกลับอย่างนี้ได้นะแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของกระบวนการหรือความตั้งใจอันนี้ก็อาจจะเห็นอยู่บ้างใช่แต่ผลงานก็ต้องรอทีนึงใช่ก็หนึ่งเดือนเนี่ยเป็นเวลาที่เร็วเกินไปที่จะประเมินเพราะฉะนั้นเราก็ประเมินภายใต้ความเร็วของนโยบายที่เขาทำใช่ไหมครับเขาก็ทำในหนึ่งเดือนก็ทำได้ขนาดนี้แล้วก็ประเมินเท่าที่เขาทำแต่ผมว่ามีข้อสังเกตก็คืออย่างที่เราเคยคุยกันว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นเหมือนนายแบกคนเดียวของรัฐบาลนะครับเพราะว่านายแบกเพราะว่าขณะที่คุณเศรษฐาขยันขนาดนี้รัฐมนตรีคนอื่นขยันขนาดไหนมันเงียบนะรัฐมนตรีคนอื่นเงียบทีนี้ความเงียบของรัฐมนตรีคนอื่นมันมี2แบบแบบที่1คือรัฐมนตรีคนอื่นไม่ขยันกับแบบที่2คือทุกคนให้คุณเศรษฐาได้ซีนไปเพื่อต้องการสร้างภาพคุณเศรษฐาในฐานะของการเป็นleadership ของพรรคเพื่อไทยรวมทั้ง leadership ของรัฐบาลรวมทั้ง leadership ของประเทศผมคิดว่าตอนนี้ยุทธศาสตร์คือเขาต้องการสร้างภาพคุณเศรษฐาเป็นผู้นำหลักมากกว่าถ้าพูดจากปากเพื่อไทยอ่ะผมว่ามุมนี้ผมเข้าใจแต่ถ้าพูดจากปากพรรคร่วมอื่นๆด้วยผมยังไม่ค่อยเห็นผมยังไม่เชื่อมุมนี้เท่าไหร่ว่าพรรคอื่นจะหนุนให้คุณเศรษฐาเป็นลีดเดอร์ชิพเป็นไปได้เป็นไปได้ แต่ถ้ามุมเพื่อไทยผมเห็นด้วยกับอาจารย์เป็นไปได้ว่าพรรคอื่นอย่างคุณอนุทินผมคิดว่าแกก็ทำงานอย่างพลังประชารัฐคุณธรรมนัสก็ทำงานแต่ว่าด้วยความที่คุณเศรษฐาเป็นนายกเพราะฉะนั้นสปอตไลท์ของสื่ออยู่ที่นายกมากเป็นพิเศษอยู่แล้วมันต่อให้คุณเศรษฐาสมมติคุณเศรษฐากับคุณอนุทินหรือคุณธรรมนัสทำเท่ากันเนี่ย คนจะเห็นคุณเศรษฐามากกว่าคนอื่นสักประมาณ 80% อยู่แล้วโดยปริยาย
สปอตไลท์ยังไม่ได้ไปสู่คุณอนุทินหรือว่าคุณธรรมนัสซึ่งในแง่นึงอาจจะเป็นเพราะว่าคนเหล่านี้อยู่ในรัฐบาลเดิมมาเพราะฉะนั้นนโยบายใหม่ๆมันไม่มีเพราะเมื่อนโยบายใหม่ๆไม่มีเนี่ยสื่อก็ไม่รู้ไปตามอะไรใช่ใช่ไหมอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็รัฐมนตรีมหาดไทยคนนี้นโยบายหลักคืออะไรอ่ะยังไม่เห็นนะไม่รู้หรือคือรู้ว่าคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมแต่ว่านโยบายหลักคืออะไรเนี่ยอาจจะยังเห็นไม่ชัดเจนซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเรื่องคุณอนุทินเองยังไม่สามารถบริหารทีมของคุณอนุทินให้แข็งตอนคุณอนุทินเข้ามาสาธารณสุขอนุทินวันที่เข้าสาธารณสุขแคมเปญชัดเจนว่าทำกัญชาเพื่อการแพทย์ครับแต่ว่าพอมาอยู่มหาดไทยเนี่ยอเจนดาของคุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยคืออะไรเนี่ยไม่เห็นคุณธรรมนัสตอนพลังประชารัฐเข้ามาในอเจนดาชัดเจนคือทำเรื่องบัตรพลังประชารัฐนู่นนี่นั่นแต่ว่าในฐานะรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยคุณธรรมนัสวันนี้ใหญ่ขึ้นแต่ว่าถามว่าแบรนด์พลังประชารัฐตอนนี้คือนโยบายอะไรมันไม่ชัดเพราะพอมันไม่ชัดเนี่ยภาพของความโดดเด่นในแง่ของการเป็นผู้นำก็ดรอปลงโดยปริยายนั่นรวมไปถึงภาพของกระทรวงศึกษาธิการด้วยไหมด้วยครับด้วยครับคือตอนนี้ผมคิดว่ารัฐมนตรีคนอื่นจากพรรคอื่นเนี่ยเราแทบไม่รู้ว่าเขาทำงานหลักๆคือเรื่องอะไร นโยบายหลักๆที่เขาต้องการจะสร้างเนี่ยคืออะไรครับขณะของคุณเศรษฐาเนี่ยเรารู้ไงว่าเขาพยายามจะทำเรื่องของลดราคารถไฟฟ้าซึ่งตอนหลังยังไม่ลดสายสีเขียวอย่างที่พูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยเรารู้ว่าเขาจะทำอะไร1 2 3 4ปัญหาของพรรคการเมืองอื่นในการเป็นรัฐบาลรอบนี้คือไม่รู้ว่าอเจนดาของเขาคืออะไรซึ่งในแง่หนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นพรรคร่วมไม่ได้เป็นพรรคแกนนำก็ได้แต่ก็ต้องตั้งคำถามกับไปว่าทำไมคุณอนุทินตอนเป็นพรรคร่วมยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยคนรู้ว่าอเจนดาของภูมิใจไทยคืออะไรมากกว่าผมชวนคิดนะชวนคิดอันนี้ชวนคิดพออาจารย์พูดประเด็นนี้ขึ้นมาผมว่าผมเห็นประเด็นอยู่อย่างนึงมันจะย้อนกลับไปสู่ตอนที่ MOU 8พรรคไหมคือหมายถึงว่าถ้าให้เปรียบเทียบนะคือตอน MOU 8พรรคก่อนจะมาเป็นรัฐบาลนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยแนวนโยบายของก้าวไกลคือว่าเอางานมาตั้งแล้วแบ่งกันตามงานว่าใครถนัดอะไรทำอะไรเพราะฉะนั้นแต่ละพรรคมันจะได้ทำงานตามที่ตัวเองถนัดหรืออย่างน้อยๆอาจจะไม่ถนัดมากใกล้เคียงที่สุดแต่ว่ากลับกันพอมันเป็นโจทย์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยกลับกันเนี่ยมาเป็นรัฐบาลนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากการคุยกันว่าคุณอยากเอากระทรวงอะไรแต่มันไม่ได้คุยจากงานนึกออกไหมมันเริ่มต้นจากว่าอยากได้คุณเอาอะไรแล้วบางอันก็ไม่ได้เป็นความอยากได้ด้วยแต่เป็นความจนทางการเมืองที่สุดท้ายก็ต้องเอาเพราะว่าไม่มีตัวเลือกแล้วไม่มีตัวเลือกแล้วอันเนี้ยผมเห็นประเด็นเนี้ย มันเลยกลายว่าบางกระทรวงรัฐมนตรีบางคนหรือบางพรรคไม่ได้หาเสียงเรื่องนั้นด้วยซ้ำไปแต่ต้องไปทำงานในกระทรวงนั้นใช่ด้วยความด้วยเงื่อนไขปัจจัยทางการเมืองใช่ๆผมคิดว่าประเด็นนี้มันเลยกลายเป็นเนี่ยถูกเพราะว่าการได้กระทรวงกลายเป็นเรื่องหลักมากกว่าการแบ่งงานการแบ่งงานล็อกกระทรวงก่อนล็อกงานเพราะเมื่อล็อกกระทรวงก่อนล็อกงานคือล็อกออฟฟิศก่อนล็อกภารกิจตอนที่จะอยู่กับก้าวไกลเนี่ยโจทย์ของก้าวไกลคือล็อกภารกิจก่อนล็อกไปเรื่องออฟฟิศแต่พอเป็นเพื่อไทยล็อกออฟฟิศก่อนเราค่อยคิดภารกิจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ปัญหาอันนี้ประเด็นนี้ดีคือพอล็อกออฟฟิศก่อนล็อกที่ทำงานก่อนจะล็อกภารกิจเนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีหลายคนเข้าไปแล้วแบบไม่รู้จะทำอะไรชื่อเลยเพราะอย่าไปเอ่ยครับเพราะว่าท่านทุกคนเมื่อกี้ก็พูดหลุดไปทิ้งแล้วจริงๆมันมีหลายกระทรวงมีหลายกระทรวงเอาพูดกันตรงไปตรงมาผมว่ารัฐมนตรีบางคนยังงงอยู่ว่าต้องเริ่มตรงไหนไม่นี่ไงมันเลยเป็นโถว่าทำไมเดือนหนึ่งแล้วดูเงียบเพราะก็อาจจะยังนึกไม่ออกยังจับต้นต้องทำอะไรอ่ะนี่กำลังลากนโยบายอยู่มั้งแล้วคุณเข้าไปคุณต้องไปเซตกันใหม่นะไหนจะทีมงานใช่ไหมไหนจะต้องไปคุยกับข้าราชการอีกมันหลายส่วนนะแล้วน่าสนใจว่าถ้าเทียบกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยของเพื่อไทยเนี่ยก็ดูรัฐมนตรีเพื่อไทยมีอเจนดามากกว่าพรรคอื่นนะอย่างเช่นหมอชนนั่นไปคุมกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแกก็มีอเจนดาของแกใช่ไหมครับตอนนี้ก็มาพูดเรื่องคนไทยควรจะขยันปั๊มลูกอาจจะไม่เป็นเองคือจะชอบอเจนดาแกหรือไม่ชอบเนี่ยอย่างน้อยแกมีอเจนดาว่าจะทำเรื่องอะไรใช่ไหมอย่างน้อยแกมีอเจนดาไงนั่นก็ในแง่นึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนของเพื่อไทยที่เขาได้มาลงเนี่ยเขาบางคนเขาได้ตำแหน่งในงานที่เขาอยากทำอยู่แล้วอย่างเช่นหมอชนน่าเนี่ยก็คงอยากจะทำสาธารณสุขอยู่แล้วก็เลยสามารถจะมีอเจนดาหรือจะมีประเด็นอะไรของตัวเองได้อย่างรวดเร็วนั่นมันก็ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่เพื่อไทยทุกคนเป็นอย่างหมอชนน่านด้วยใช่นะครับมีหลายคนก็ยังไม่สามารถจะผลักวาระของตัวเองได้ซึ่งในแง่นึงก็อาจจะพูดได้ว่า1เดือนอาจจะเร็วเกินไปใช่ใช่ใช่แต่ว่าในทางกลับกันก็แปลว่าถ้ารัฐมนตรีมีความพร้อม1เดือนเขาจะพูดอะไรที่โชว์วิสัยทัศน์ได้งานจะใช่ไหมครับ1เดือนเนี่ยผลงานมันไม่ออกหรอกแต่1เดือนเนี่ยมันมากพอจะแสดงวิสัยทัศน์ใช่เ
ผมว่าการแสดงวิสัยทัศน์คือการสร้างความเชื่อมั่นผมเทียบนะสมมติเทียบกับคุณทักษิณตอนคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ย คุณทักษิณเข้ามา1เดือน2เดือนเนี่ยคนรู้คุณทักษิณต้องการทำอะไรถึงจะยังทำไม่สำเร็จแต่เห็นเป้าแต่เห็นเป้าว่าเขาต้องการทำอะไรขณะที่ในตอนนี้เนี่ยมองไปยังรัฐมนตรีหลายกระทรวงเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแล้วเผลอๆเขาก็ไม่รู้เขาจะทำอะไรด้วยรัฐมนตรีอาจจะเป็นเหมือนปลัดคนนึงก็คือไปตามไปเปิดงานไปทำงานต่างๆในแบบที่เหมือนกับเป็นข้าราชการประจำนะครับแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าทำอะไรอ่ะอย่างผมพูดตรงๆอย่างงานด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ได้ตำหนิรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับแต่ว่าพูดโดยรวมๆเนี่ยงานด้านการค้าระหว่างประเทศรอบนี้สำคัญเพราะประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วการเอารายได้เข้าประเทศเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่ได้ยินความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศที่มันมีอะไรมากกว่าที่คุณเศรษฐาเขาทำเลยนะมันกลายเป็นว่าบทบาทของรัฐมนตรีพาณิชย์มันกลับไปอยู่ที่รัฐมนตรีต่างประเทศใช่มั้ยคือการบทบาทนี้ไปอยู่ที่คุณปานปรีขนาดเดียวกันบทบาทของรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งควบตำแหน่งรองนายกก็คุณภูมิธรรมเนี่ยกลายว่าบทบาทของคุณภูมิธรรมเนี่ยคือเวลานี้กลายเป็นมองภาพใหญ่กลายเป็นคนที่คอยจัดการอะไรต่างๆในรัฐบาลทุกเรื่องมากกว่าที่จะมีบทบาททางรัฐมนตรีพาณิชย์ใช่หรือเปล่าใช่ๆๆอันนี้อาจจะเป็นประเด็นเหมือนกันว่าถ้า1เดือนแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นไรแต่ว่าบทบาทรัฐมนตรีพาณิชย์จะสำคัญมากในการแก้ไขเรื่องอื่นๆเช่นสมมติข้าวของราคาแพงนี้ก็งานของกระทรวงพาณิชย์โดยตรงนะครับจะแก้ยังไงนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการที่รัฐบาลชอบพูดเยอะว่าจะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรัฐมนตรีหรือนายกจะเป็นเซลแมนประเทศเนี่ยมันเป็นคำพูดที่มันได้ยินทุกรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดแข็งเนี่ยเราเห็นว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นจุดแข็งของรัฐบาลนี้อย่างแน่นอนเป็นตัวแบกรัฐบาลอย่างแน่นอนส่วนจะแบกได้แค่ไหนอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าจุดแข็งเนี่ยอยู่ที่คุณเศรษฐานะครับส่วนคุณเศรษฐาจะมีศักยภาพแบกรัฐบาลได้ไหมอันนั้นอีกปัญหานึงนะ อันนั้นคือประเมินภายใต้สิ่งที่เขามีทั้งหมดในกระดานที่เขามีทั้งหมดเนี่ยคุณเศรษฐาคือจุดแข็งที่สุดของรัฐบาลนี้ครับนี่มีคนคิดเนี่ยยกตัวอย่างโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาอันนี้ก็มีพูดกันตรงไปตรงมาก็ไม่ปฏิเสธผมว่าคือไม่ได้บอกว่าแกไม่เก่งนะแต่ว่าเรายังไม่เห็นอะไรหลังจากผ่านไป1เดือนแล้วโดยเฉพาะเอาจริงๆแล้วก็ยังไม่เห็นนโยบายศึกษาจากทางภูมิใจไทยแต่แรกใช่คือเขาไม่ได้ชูเรื่องนี้มาไงนี่พอต้องเข้าไปทำมันก็ต้องใช้เวลาในการเข้าใจโครงสร้างเข้าใจระบบอยู่พอสมควรแล้วเป็นงานยากนะศึกษาใช่ทีนี้มันก็จะเป็นปัญหาว่าถ้า1เดือนแรกยังไม่เห็นวิสัยทัศน์เนี่ยหลังจากได้วิสัยทัศน์มันก็จะมาจากที่ข้าราชการกำหนดหรือเปล่าคือจุดเด่นของการมีรัฐบาลที่มาจากส.ส.คือการอินพุตนโยบายที่แตกต่างกับข้าราชการประจำใช่ทีนี้เมื่อเรามีรัฐมนตรีซึ่งเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วยังไม่สามารถผลักดันหรือว่ายังไม่สามารถแสดงวิสัยทัศน์ใหม่ๆได้เนี่ย มันก็มีโอกาสอย่างสูงที่รัฐมนตรีเนี่ยจะบริหารกระทรวงตามโจทย์ของข้าราชการประจำซึ่งก็จะกลายเป็นถูกรัฐมนตรีคือปลัดคนใหม่เป็นทำงานรูทีนเป็นปลัดพิเศษหรือปลัดอีกทีนึงอันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่ต้องกังวลเพราะว่าเท่ากับว่ากระบวนการกำหนดนโยบายของเราเนี่ยที่หวังว่าจะมีรัฐมนตรีเป็นคนกำหนดนโยบายผ่านการควบคุมระบบราชการจะไม่ใช่กลายเป็นว่าเราจะมีหลายกระทรวงซึ่งระบบราชการหรือข้าราชการจะเป็นคนบริหารงานในความเป็นจริงขณะที่รัฐมนตรีเนี่ยทำแค่งานพิธีกรรมนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดเปิดตึกนั้นเปิดตึกนี้อะไรอย่างเงี้ยเดินทางไปต่างประเทศไปเปิดออฟฟิศหน่วยงานนั้นออฟฟิศหน่วยงานนี้ครับอะไรแบบนี้ซึ่งจะเป็นการเสียโอกาสของประเทศใช่แต่ผมเข้าใจว่ารัฐบาลโดยเฉพาะเพื่อไทยเห็นปัญหานี้นะเห็นปัญหานี้แล้วก็พยายามที่จะหาวิธีในการแก้ปัญหานี้โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นคือว่าใช้วิธีในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใช่ใช่เพื่อดึงอำนาจเข้าสู่การบริหารผ่านอาจจะผ่านโครงสร้างผ่านอะไรของนายกเป็นบอร์ดใช่ไหมเป็นคล้ายๆบอร์ดจะย่อยขึ้นมาเป็นครม.ย่อยขึ้นมาเช่นอย่างเรื่องซอฟต์พาวเวอร์คือใช้ตัวนโยบายนำ อย่างเรื่องผมเข้าใจว่า30บาทเดี๋ยวจะมีตามมาเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงอำนาจของรัฐมนตรีต่างๆเข้ามาอยู่ในบอร์ดนี้โดยมีการเคาะผ่านประธานบอร์ดหรือว่าคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจคือเท่าที่ผมดูโครงสร้างเนี่ยถ้ามองในแง่นึงมันเหมือนกับว่าดึงอำนาจของรัฐมนตรีเข้ามาคือด้านหนึ่งมันเป็นดาบสองคมนะคือมันจะทำให้กระบวนการการขับเคลื่อนงานง่ายขึ้นคือหนึ่งก็เหมือนช่วยอ่ะง่ายขึ้นคือหมายถึงว่าตัวนายกเองหรือว่าตัวรัฐมนตรีในฝั่งของเพื่อไทยเองก็จะมีโอกาสในการตัดสินใจมากขึ้นแต่ว่าขนาดเดียวกันน่ะเท่ากับว่าคุณน่ะไปลดอำนาจของรัฐมนตรีถ้ากระทรวงนั้นที่เข้ามาอยู่ในบอร์ดไม่ได้อยู่เพื่อไทยเนี่ยในมุมนึงเขาอาจจะรู้สึกหรือเปล่าว่าฉันก็อาจจะกลายเป็นแค่คนตัดริบบิ้นอ่ะคุณเชิดเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาคือรัฐมนตรีก็ไม่สนใจบอร์ด
ถ้าบอร์ดก็ทำอะไรรัฐมนตรีไม่ได้เนี่ยคือเอาอย่างนี้คนที่เป็นบอร์ดเนี่ยพูดตรงๆนะคือคนที่อยากเป็นรัฐมนตรีแต่เป็นไม่ได้ต้องไปจบด้วยการเป็นบอร์ดเอามาทำงานคุณก็ทำงานไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นบอร์ดเนี่ยคือคนที่ไม่มีอำนาจต่อรองทางการเมืองอยู่แล้วใช่ไหมครับคืออำนาจของคนที่เป็นบอร์ดชุดต่างๆเนี่ยพูดตรงๆคนอย่างหมอเลียบคือหรือท่านนั้นท่านนี้เนี่ยมีอำนาจเพราะว่าคุณเศรษฐาไว้ใจหรือว่าพรรคเพื่อไทยไว้ใจแต่ไม่ได้มีอำนาจทางกฎหมายจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารงานเนี่ยต้องได้ความร่วมมือจากรัฐมนตรีถ้าไม่ได้คุณก็สั่งอะไรใครไม่ได้ครับคุณก็มีตำแหน่งบนนามบัตรไงคุณอยากมีนามบัตรเป็นคณะกรรมการนะครับซอฟต์พาวเวอร์คุณก็พิมพ์ไปคณะกรรมการมี40คนพิมพ์นามบัตรไปเป็นนามบัตรเดินทองทุกคนพิมพ์ไปแต่ว่าคุณสั่งรัฐมนตรีไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นการทำด้วยรูปแบบคณะกรรมการเนี่ยปัญหาที่1ก็คือรัฐมนตรีเขายอมรับคุณไหมครับ2ก็คือรัฐมนตรีต่างพรรคจะฟังไหม3อำนาจทางกฎหมายคุณมีไหมเพราะคุณสั่งส่งเดชเนี่ยแต่คนที่มีปัญหาคือรัฐมนตรีนะคนเซ็นคือรัฐมนตรีนะเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยคือผมเข้าใจว่าสูตรนี้มันอาจจะเหมือนสไตล์จีนหรือเปล่าที่รัฐมนตรีเนี่ยบริหารภายใต้คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์แบบโปลิตบูโรอะไรพวกนี้สไตล์มันคล้ายๆอย่างนั้นคือ มีทีมเอ็กเซคิวทีฟชุดหนึ่งใช่ๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีครับแต่แอสไซน์งานให้รัฐมนตรีทำแต่กรณีแบบอย่างจีนทำอย่างนั้นได้เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเซ็นทรัลไลซ์อยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์แต่ของไทยไม่ใช่นะครับต่างพรรคอ่ะหมอเลียบในคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ขอโทษนะครับสั่งคุณพิชัยในพรรคเพื่อไทยได้ไหมก็น่าคิดสั่งไม่ได้นะครับ คุณจะคอมมานด์กันยังไงอ่ะ เพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งการตั้งคณะกรรมการเนี่ยก็เป็นวิธีแก้ปัญหาภายใต้ข้อจำกัด นะครับที่เขามีก็คือเขาอยากจะควบคุมกระทรวงต่างๆให้ได้แต่ในแง่หนึ่งวิธีแก้ปัญหามันก็มีข้อจำกัดด้วยเหมือนกันใช่ไหมการแก้ปัญหาภายใต้ข้อจำกัดเนี่ยเขาพยายามทำคณะกรรมการแต่การใช้รูปแบบคณะกรรมการโดยตัวมันเองก็มีข้อจำกัดหลายเรื่องเช่นความร่วมมือกับรัฐมนตรีจะทำยังไงแต่ผมว่าสำคัญที่สุดสำหรับผมก็คือว่าความรับผิดชอบของบอร์ดเหล่านี้คืออะไรเพราะบอร์ดเป็นคนออกนโยบายครับเป็นคนออกแนวคิดใช่แต่คนบริหารคือรัฐมนตรีใช่รัฐมนตรีก็ไปสั่งให้การถ้านโยบายต่างๆที่บอร์ดทำเราล้มเหลวใครรับผิดชอบสมมติคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ทำอะไรบางอย่างมาแล้วล้มเหลวเนี่ยสภาอภิปรายคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้นะครับโดยโครงสร้างโอเคเพราะคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์คือใครก็ไม่รู้ใช่ไม่ได้นะครับแต่คนรับจริงคือรัฐมนตรีใช่เพราะฉะนั้นการตรวจสอบเป็นปัญหาทันทีเพราะว่าสภาตรวจสอบได้แค่รัฐมนตรีตรวจสอบไปถึงคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้สมมติคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ทำอะไรบางอย่างแล้วสภารู้สึกว่าเอ้ยไม่โอเคสภาจะเชิญคุณแพทองธารมาซักฟอกได้ไหมครับไม่ได้สิคุณแพทองธารไม่อยู่ในคณะไม่ได้อยู่ในโครงสร้างการเมืองที่เป็นทางการมันก็เลยจะทำให้สุดท้ายเนี่ยพอมีบอร์ดแบบนี้มารัฐมนตรีก็ไม่ฟังหรอกเพราะสุดท้ายไม่ได้รับผิดชอบร่วมกับเราใช่ใช่แล้วในแง่ความแฟร์กับประชาชนผมก็มีปัญหาด้วยนะเพราะว่าทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดระบอบที่ขึ้นอยู่กับบุญญาบารมีของบอร์ดว่าบอร์ดจะเก่งขนาดไหนจะคอนโทรลบอร์ดจะดีขนาดไหนบอร์ดจะเคาะทุกอย่างถูกต้อง 100% มั้ยครับกลายเป็นอำนาจซ้อนอำนาจใช่แล้วมันบายพาสระบบผมคิดว่าสำหรับผมการบริหารด้วยระบบบอร์ดที่เพื่อไทยทำตอนนี้เป็นการบายพาสระบบซึ่งผมว่าไม่ดีเพราะว่าสภาตรวจสอบบอร์ดพวกนี้ไม่ได้ครับครับคุณจะตรวจสอบหมอเลียบยังไงครับครับแต่ถ้าเป็นแค่ที่ปรึกษาเนี่ยพอได้ใช่ไหมแต่ว่าใช่ใช่แต่อำนาจของบอร์ดด้วยวิธีแบบที่เพื่อไทยบริหารเนี่ยบอร์ดจะมีอำนาจราวกับเป็นครม.เงาแล้วก็จะคอนโซลิเดตพาวคอนโซลิเดตกระชับอำนาจของกระทรวงต่างๆครับใช่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือแล้วใครจะตรวจสอบบอร์ดเหล่านี้ผมไม่ได้บอกว่าคนเหล่านี้เป็นคนไม่ดีนะครับแต่ระบบต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างระบบการเมืองของเราเนี่ยสภาตรวจสอบครม.ครับคำถามคือใครตรวจสอบบอร์ดครม.ตรวจสอบบอร์ดนะครับคุณเสริมศักดิ์พงษ์พานิชกล้าตรวจสอบหมอเลียบหรือคุณสมบูรณ์สายเชื้อหรือคุณแพทองธารนะครับครับมันไม่มีไงจะทำยังไงครับมันก็เลยโดยสรุปตรงนี้มันกลายเป็นว่ามันมีประโยชน์และมีจุดที่มีปัญหาในตัวมันเองเหมือนกันในระบบตรงนี้ก็ต้องบาลานซ์กันดีๆเหมือนกันในแง่ระบบผมคิดว่าเป็นระบบที่ไม่ดีแล้วไม่อยากให้ทำคือผมว่าระบบที่ดีที่สุดคือถ้าเพื่อไทยเห็นว่าใครควรจะเป็นรัฐมนตรีให้คนนั้นเป็นเลยไม่ต้องมีครม.เงาในรูปบอร์ดมาคุมรัฐมนตรีเช่นถ้าคิดว่าหมอเลียบเนี่ยเก่งเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หาทางให้หมอเลียบเป็นรัฐมนตรีเช่นถ้าคิดว่าอาจารย์พันศักดิ์วินัยรัตน์เก่งเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หาทางให้อาจารย์พันศักดิ์เป็นรองนายกเช่นถ้าคิดว่าคุณแพทองธารเป็นรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ให้คุณแพทองธารเป็นรองนายกด้านซอฟต์พาวเวอร์สิ่งที่เพื่อไทยทำควรจะทำระบบที่ตรงไปตรงมาแบบนี้คือคิดว่าใครเก่งเอาคนนั้นลงรัฐมนตรีแต่ว่าสิ่งที่ทำเป็นจริงๆตอนนี้คือรัฐมนตรีเหมือนกับจัดเพื่อตอบแทนทางการเมืองก็ถามอาจารย์ต่อว่าถ้าเกิดทำที่อย่างที่อาจารย์บอกว่าคนไหนเหมาะสมเอาลงเนี่ยมันจะกลายเป็นทะเลาะกันนะ
พักการเมืองบางพักอาจจะไม่ได้เหมาะอาจจะไม่มีรัฐมนตรีนะก็หรือต้องปรับครม.ก็จำเป็นจะต้องทะเลาะเพื่อประเทศได้ประโยชน์ใช่ไหมสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือจัดครม.ตามการต่างตอบแทนทางการเมืองและการต่างตอบแทนทางการเงินเพราะฉะนั้นมันก็เกิดระบบที่ทุกคนเห็นว่ารัฐมนตรีเนี่ยหลายคนไม่น่าจะเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีคนเก่งซึ่งไม่ได้เป็นรัฐมนตรีซึ่งจะสั่งรัฐมนตรีอีกทีนึงมันก็จะเกิดระบบที่อีหลักอีเหลื่อมันตรวจสอบไม่ได้ครับคนที่ตรวจสอบได้คือรัฐมนตรีซึ่งไม่เก่งครับส่วนคนเก่งซึ่งไม่ได้เป็นรัฐมนตรีสังคมตรวจสอบไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะบริหารได้เก่งจริงหรือเปล่าครับฉะนั้นตอนนี้เราควรปรับครม.ใช่โอ้ยเดือนเดียวเองไม่เขาบอกว่าเดือนมีนาปรับเขาเริ่มซุบซิบกันว่าใครที่ไม่ได้เป็นใจเย็นๆมีนาจะปรับกันจริงเหรอเออใจเย็นๆใช่มั้ย6เดือนไงเดือนตุลากันยา6เดือน6เดือนใจเย็นๆ6เดือนพอดี6เดือนอันนี้แหล่งข่าวระดับสูงบอกมาว่าเดือนมีนาใครที่ไม่ได้เป็นก็ทนๆหน่อยครับเดี๋ยวจะช่วยดูให้ใช้จังหวะนี้เอาคนที่พูดแต่แมนอยู่ในจ็อบไปใช้ไม่แน่ใจไงต้องไม่แน่ใจเหมือนกันหรือมันจะไลท์แมนหรือเปล่าไม่รู้หรือว่ามันจะเป็นการเฉลี่ยการต่างตอบแทนอันนี้สิ่งนั้นเราไม่รู้แต่ว่าผมคิดว่าหลักการใหญ่คือวิธีที่ตรงไปตรงมาคือเอาคนที่เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีครับเราไม่ต้องตั้งระบบแบบที่มันพิสดารคือว่ารัฐมนตรีอาจจะไม่เหมาะสมแต่ทำเพื่อต่างตอบแทนแล้วเอาคนเก่งๆมาคุมรัฐมนตรีระบบนี้มันไม่แฟร์กับทุกคนมีปัญหาในตัวมันเองมันมีปัญหาในระยะยาวโดยตัวมันเองด้วยคุณคุมรัฐมนตรีไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็สำหรับประชาชนเราก็ตรวจสอบคนที่อยู่เหนือรัฐมนตรีก็ไม่ได้ด้วยอ่ะจะตรวจสอบแต่ละคนยังไงอ่ะครับโอเคนี่เรากำลังแตะมาถึงข้อเป็นห่วงต่อรัฐบาลแล้วนะคือข้อมุมบวกอาจารย์พูดไปแล้วว่าก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณเศรษฐาในการพิสูจน์ตัวเองแล้วเราก็แตะมาถึงว่ามุมที่น่าเป็นห่วงก็คือเนี่ยแหละรูปแบบการทำงานรูปแบบบอร์ดแล้วก็สไตล์หลายๆอย่างนอกเหนือจากประเด็นนี้อาจารย์มองว่าระยะเวลา1เดือนเสร็จๆที่ผ่านมามีเรื่องไหนที่มองไปยังในรัฐบาลแล้วยังเป็นห่วงไหมฮะนอกเหนือจากพรรคร่วมการทำงานอะไรต่างๆตัวนายกไหมผมว่ารัฐบาลไม่มีทีมที่เป็นเหมือนมันสมองของรัฐบาลชัดเจนไม่มีติงแทงใช่นะครับสิ่งนี้แตกต่างกับยุคคุณทักษิณเอาเราพูดเฉพาะยุคฝั่งเขาเพิ่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกไปนะต้องหลายคนนะอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเขายังไม่ได้ทำงานให้เต็มที่ก็ได้แต่ว่าภาพด้านกว้างเนี่ยไม่ชัดใช่ไหมครับคุณ อย่างเช่นพอในยุคคุณทักษิณเนี่ยคนก็รู้สึกอาจารย์พันศักดิ์บทบาทโดดเด่นยุคคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอาจารย์พันศักดิ์ก็ยังมีบทบาทยุคนี้เราไม่รู้ว่าคนที่เป็นบทบาทเนี่ยที่รับบทนี้ให้คุณเศรษฐาคือใครเป็นอาจารย์สุภวุฒิเหรอก็ไม่น่าใช่อาจารย์สุภวุฒิอาจารย์สุภวุฒิไม่ได้เป็นแบบคนที่จะเป็นมันสมองอาจารย์สุภวุฒิไม่ใช่คนแบบที่จะเป็นของเบ้งไงบุคลิกอาจารย์สุภวุฒิไม่ใช่ไงครับคำถามคือใครเป็นเสนาธิการที่คุณเศรษฐาหมอมิงหรือเปล่าหมอมิงหรือคุณหมอพรหมมินเนี่ยเป็นลักษณะของการโคออร์ดิเนตใช่นะครับแล้วก็ประสานทุกฝ่ายในเพื่อไทยมากกว่าบางครั้งประสานได้บางครั้งประสานไม่ได้นะครับแล้วแต่สถานการณ์คำถามในรัฐบาลเศรษฐาคือทีมเสนาธิการของคุณเศรษฐาคือใครซึ่งผมรู้สึกว่าการมีที่ปรึกษาตำแหน่งที่ปรึกษากับการมีเสนาธิการจริงๆในคนละเรื่องนะทุกรัฐบาลมีที่ปรึกษาหมดรัฐมนตรีทุกคนมีที่ปรึกษาหมดแม้กระทั่งส.ส.ยังมีที่ปรึกษามีตำแหน่งอยู่ตำแหน่งที่ปรึกษากับบทบาทเสนาธิการในความเป็นจริงนี่ผมว่าคนละเรื่องกันคุณเศรษฐาอาจจะมีคนที่เป็นที่ปรึกษาหลายคนรองนายกก็มีที่ปรึกษาเยอะแยะคุณเสกสกลเป็นที่ปรึกษารองนายกแต่การเป็นที่ปรึกษากับการเป็นเสนาธิการคนละเรื่องคำถามของรัฐบาลเศรษฐาคือใครเป็นที่ปรึกษาเป็นเสนาธิการที่คุณเศรษฐาผมกังวลว่าจะไม่มีหรือถ้ามีก็ไม่ได้แข็งแรงพอจะอุ้มคุณเศรษฐาในสถานการณ์ที่ยากกว่าคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ได้คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลในสถานการณ์ที่ง่ายกว่านี้เยอะนะครับคือ1เพื่อไทยชนะเสียงข้างมากจริงชัดเจนบริหารงานอำนาจเต็มใช่แล้ว2ก็คือเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลโดยแบบที่มีคนอื่นชนะเลือกตั้งมากกว่าเพื่อไทยเพราะคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยบริหารประเทศในสถานการณ์ที่ง่ายกว่าคุณเศรษฐาแต่คุณเศรษฐาคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์มีเสนาธิการคุณเศรษฐาเนี่ยบริหารในสถานการณ์ที่ยากกว่าเยอะนะครับมีกำแพงใจระหว่างประชาชนกับคุณเศรษฐานะคุณเศรษฐาอาจจะไม่มีแต่ประชาชนบางส่วนมีแน่นอนปฏิเสธไม่ได้เสนาธิการที่แข็งแกร่งเนี่ยจำเป็นเพื่ออุ้มคุณเศรษฐาซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีไหมคุณทักษิณหรือเปล่าคุณทักษิณเป็นไม่มีบทบาททางการเมืองครับเอาเขียนใส่กระดาษมาก็ได้ไงไม่ได้คุณทักษิณไม่มีบทบาททางการเมืองครับอันนี้ต้องเป็นคู่คิดนะคุณทักษิณป่วยอยู่ครับอ๋อท่านไม่สบายต้อง60วันแล้วท่านให้คำปรึกษาใครไม่ได้หรอกครับโอเคต้องเป็นคู่คิดเออแต่จริงพออาจารย์ชี้ประเด็นนี้มาแต่จริงอาจารย์พันศักดิ์ก็ยังมีบทบาทอยู่บ้างนะ
าจารย์พันศักดิ์ปินิกอายุมากแล้วคุณเศรษฐาอายุ60กว่าคุณเศรษฐายังยอมรับว่าช่วงหาเสียงว่าอายุขนาดคุณเศรษฐาก็เหนื่อยแล้วนะอาจารย์พันศักดิ์อาจารย์พันศักดิ์วันนี้อาจจะไม่แข็งแกร่งเหมือนอาจารย์พันศักดิ์ในยุคที่ยังทำอยู่กับคุณยิ่งรักและคุณทักษิณก็ได้นะคือตอนนั้นกระทั่งว่าสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยจริงๆก็มีหลายคนที่มีอาจารย์พันศักดิ์มีอาจารย์โกร่งใช่อาจารย์โกร่งก็ได้เศรษฐกิจใช่คำถามคือนะวันนี้ใครคือวีรพงษ์รามังกุลคุณเศรษฐาทวีสินผมเกรงว่าไม่มีสุภพุฒิสายเชื้อก็อาจารย์สุภพุฒิเป็นคนเก่งแต่อาจารย์สุภพุฒิกับอาจารย์วีรพงษ์คนละอย่างกันอาจารย์วีรพงษ์ถ้าเป็นทีมฟุตบอลก็คือมิดฟิลด์ซึ่งยิงประตูได้โอ้อาจารย์สุภพุฒิสายเชื้อไม่ใช่คนแบบนั้นนี่คิดไปคิดมาเริ่มตันนะ เริ่มตันนะ นี่พยายามนึกพออาจารย์ชี้มาแล้วว่าขัดใจไงต้องนึกว่า มีหรือเปล่ามีไหมพยายามนึกอาจารย์สุภพุฒิเรียบร้อยด้วยไงอาจารย์สุภพุฒิไม่ทะเลาะกับใครอาจารย์โกร่งกล้าทะเลาะกับคนเพื่อปกป้องแนวคิดตัวเองใช่กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกอาจารย์โกรงเนี่ยถ้าเป็นนักฟุตบอลคือเหมือนอีริกคองโตน่าอ๋อยึดมั่นในแนวทางตัวเองต้องกล้าบุกกล้ายิงประตูเอาอย่างนี้แล้วยิงได้อาจารย์สมบูรณ์ไม่ใช่แบบนั้นนี่เลยกลายเป็นข้อที่น่าห่วงข้อหนึ่งผมว่าน่าห่วงนะครับเพราะว่าคุณเศรษฐามีโจทย์ในการเป็นนายกที่ยากกว่าคุณทักษิณและยิ่งลักษณ์เยอะคุณกิติรัตน์ไม่ได้หรอคุณกิติรัตน์เป็นประธานที่ปรึกษาโดยสถานะหนึ่งนะแต่คุณกิติรัตน์ก็มีประสบการณ์ในฐานะรัฐมนตรีในฐานะแต่ละอย่างอาจารย์กิติรัตน์หรือพี่โต้งเนี่ยเป็นช้อยส์ดีสำหรับคุณเศรษฐาแต่อาจารย์กิติรัตน์หรือพี่โต้งใจร้อนแล้วเวลาตอบโต้อะไรเนี่ยบางจังหวะแรงเกินไปนะครับแล้วก็เป็นการตอบโต้ด้วยอารมณ์เยอะไปอาจารย์โกร่งสมัยอาจารย์โกร่งอยู่เนี่ยอาจารย์โกร่งก็เป็นคนแรงนะแต่อาจารย์โกร่งไม่ได้แรงในเนื้อหาใช่ไม่ได้แรงที่คำพูดไม่ได้แรงที่ลีลาเพราะเมื่อแรงที่เนื้อหาเนี่ยคนเถียงด้วยยากใช่แต่ถ้าแรงด้วยลีลาเนี่ยคนเถียงง่ายแล้วจะมีอารมณ์ตอบโต้ทางการเมืองแต่ว่าอาจารย์ที่เป็นโจทย์ไหมที่เป็นโจทย์ไหมหรือพี่โต้งเป็นช้อยส์นึงที่ผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณเศรษฐาทำไมไม่ใช้ประโยชน์จากแกให้มากกว่านี้นะแต่แกเป็นประธานที่ปรึกษาใช่หรอแกควรจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือรองนายกต้องมากกว่านั้นใช่แล้วแกเป็นคนทุ่มเททำงานไงแกเป็นคนพร้อมจะทำงานแบบปิดทองหลังพระอันนี้เห็นด้วยคนที่รัฐบาลเนี่ยควรจะมีรัฐมนตรีหรือรองนายกที่กล้าทำงานปิดทองหลังพระบ้างเพราะคนปิดทองทำงานด้วยการปิดทองหลังพระเนี่ยเขาจะโฟกัสที่งานมากกว่าการเอาหน้าผมว่าทุกองค์กรนะครับองค์กรไหนที่เจริญเนี่ยคือองค์กรที่จะต้องมีคนซึ่งกล้าทำงานปิดทองหลังพระเพราะคนที่ทำงานปิดทองหลังพระคนที่จะทำให้องค์กรเจริญถูกเดินไปได้ถูกครับโอเคอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงไม่รู้ว่าอาจารย์คิดเหมือนกันไหมก็คือการสื่อสารของตัวนายกรัฐมนตรีการแสดงออกของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะหลายวาระหลายเหตุการณ์อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องน่ากังวลไหมผมไม่ค่อยกังวลนะครับผมคิดว่าคุณเศรษฐาหนึ่งเดือนมีพัฒนาการมากนะครับการแสดงการใช้พื้นที่ Twitter โซเชียลของคุณเศรษฐาเนี่ยผมคิดว่าคุณเศรษฐามีพัฒนาการที่เร็วนะครับแล้วก็มีความแม่นยำของการตอบโต้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมาจากความจริงใจของคุณเศรษฐานะผมเป็นคนที่วิจารณ์การเข้าสู่อำนาจของคุณเศรษฐาแต่ผมคิดว่าเมื่อถามภายในบริบทนี้เนี่ยเราเห็นความจริงใจของคุณเศรษฐาในแง่ของการสื่อสารนะครับเราเห็นส่วนนี้นะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเขามีรับถึงการเข้าสู่อำนาจเขาจะไม่ถูกต้องแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการสื่อสารเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่มันค่อนข้างเห็นชัดเจนว่าคุณเศรษฐามีพัฒนาการที่เร็วแล้วผมคิดว่าพัฒนาการที่เร็วเนี่ยมาจากความตั้งใจดีของแกส่วนความตั้งใจดีของแกในระบบมันถูกหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะแต่ intention แกเนี่ยผมคิดว่าเราไม่สามารถพูดได้ว่าคุณพูดง่ายเราไม่สามารถพูดได้ว่าคนอย่างคุณเศรษฐาเข้ามาเพื่อโกงไงเข้ามาเพื่อกอบโกยเนี่ยเราพูดไม่ได้แต่เขามาด้วยระบบที่มันไม่ถูกไหมเนี่ยอันนี้เถียงกันได้เขาอยู่ใต้รัฐบาลที่มันมีอำนาจที่ช่อชนดันเขาขึ้นมาไหมอย่างนี้เถียงกันได้เพราะทหารหนุนเขาขึ้นมาฝ่ายพลเอกประยุทธ์หนุนเขาขึ้นมาเขาอยู่ภายใต้โครงสร้างอำนาจที่มีความช่อชนอย่างแน่นอนแต่ถ้าถามว่าเขามี intention ไหมเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรายังไม่สามารถพูดได้ว่าคุณเศรษฐาเข้ามาโดยการมี intention ประเภทแบบกูจะโกยนะครับกูจะรวบอำนาจไม่มียังไม่สามารถพูดถึงเขาแบบนั้นได้แต่ไอ้พวกเรื่องทั่วไปผมว่านี่บางเรื่องก็อาจจะไม่ต้องไปใส่ใจมันเช่นเรื่องสีถุงเท้าเนี่ยมันถึงท่านั่งอะไรเงี้ยบางมุมก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะแต่ในมุมผมนะในมุมผมซึ่งอาจจะคิดต่างไงนะผมว่าเรื่องสีถุงเท้าเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่ใช่สาระสำคัญเป็นสไตล์ป่ะ
แต่นี่แล้วแต่จะมองนะอาจจะเห็นไม่ตรงกันก็ได้แต่พูดจริงผมก็รำคาญนะทำไมแกต้องใส่กางเกงรัดรูปมันเป็นสไตล์เป็นสไตล์พูดแบบคนเข้าใจแฟชั่นด้วยคุณอ๋อเขาก็ใส่ถุงเท้าเขาก็แบบแนวสไตล์คุณเศรษฐาเหมือนกันไงกางเกงรัดรูปแล้วก็แบบถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยผมมาเข้าใจในมุมการแต่งตัวของเขาคนเขาชอบแฟชั่นแหละไม่มีอะไรหรอกมันชอบไม่เหมือนกันแค่นั้นแหละโอเคโอเคอย่างผมเนี่ยดูดิใส่สูทแต่กางเกงแบบกางเกงทรงลุงอย่างเงี้ยคนเขาก็ด่าได้เหมือนกันนะโอ้ยนี่ไม่เขาไม่เรียกลุงอาจารย์ไม่เอาดีกว่าเรื่องนี้ไม่คุยมันเป็นสไตล์ส่วนตัวนะไปพูดกันไม่ได้หรอกมันเป็นมุมมองที่ต่างกันเดี๋ยวพูดไปก็ทะเลาะกันเปล่าโอเคโอเคอันนี้เป็นจุดที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตได้สนใจนะเรื่องเฉพาะเอาถ้ามองกลับไปเรื่องที่ปรึกษาเนี่ยนอกเหนือจากนี้มีอะไรไหมที่เป็นห่วงหรืออยากสะท้อนไปรัฐบาลหลังจากที่ผ่านมา1เดือนแล้วขออีกสักประเด็นเดี๋ยวจะไปประเด็นต่อไปละคุณเศรษฐาเตือนพรรคเพื่อไทยว่าอย่าใช้การเมืองน้ำเน่าตอบโต้ทางการเมืองใช้อะไรนะการเมืองน้ำเน่าการตอบโต้โดยสงครามน้ำลายการตอบโต้ด้วยการเมืองแบบต่อปากต่อคำครับคือคุณเศรษฐาเนี่ยทำงานกับพรรคเพื่อไทยมานานจริงแต่คุณเศรษฐาก็ไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยแล้วผมคิดว่าคุณเศรษฐาเองกับความเป็นนักการเมืองแบบพรรคเพื่อไทยก็มีความแตกต่างกันพอสมควรครับคุณเศรษฐาพยายามคุณเศรษฐาเป็นคนมีอารมณ์ไหมก็มีอารมณ์หลายครั้งก็ตอบโต้แบบดุเดือดครับแต่ว่าถ้าเทียบกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคเพื่อไทยดุเดือดกว่าเยอะนะครับคุณเศรษฐาต้องเตือนพรรคเพื่อไทยให้รู้จัก behave หรือควบคุมความประพฤติพรรคเพื่อไทยเพราะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยทำตัวแบบตอบโต้ทางการเมืองเยอะคนที่จะถูกวิจารณ์คือคุณเศรษฐาไม่ใช่พรรคเพื่อไทยตัวอย่างเช่นสมมติประธานวิปรัฐบาลคือคุณอดิศรครับพูดจาในเชิงไม่เหมาะสมพูดจาทำนองแบบแต่งกลอนกันแน่กันแหนคนอื่นตลอดเวลาอย่างเงี้ยเวลาคนไม่พอใจคุณอดิศรเนี่ยเขาไม่ไปลงที่คุณอดิศรเขาไปลงที่คุณเศรษฐาครับเพราะคุณอดิศรเป็นประธานวิปคนสัมพันธ์ไม่ได้แต่ฟรอนต์แมนของรัฐบาลเนี่ยคือคุณเศรษฐาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่พรรคเพื่อไทยทำอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของส.ส.พรรคในแง่การใช้โซเชียลของพรรคโจมตีคนอื่นครับทีม IO พรรคอะไรต่างๆงานซึ่งสร้างความขัดแย้งทั้งหลายเนี่ยคุณเศรษฐาบอกให้พรรคเพื่อไทยหยุดเขาจะฟังไหมอาจารย์คุณเศรษฐาต้องบอกว่าคุณไม่หยุดผมโดนด่าแทนพวกคุณครับถ้าคุณอยากผมเป็นนายกคุณต้องหยุดเพราะคุณเศรษฐาไม่ได้ทำงานแบบที่เพื่อไทยทำครับคุณเศรษฐาพยายามโฟกัสตัวเองในงานของการบริหารใช่ใช่แต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำงานการเมืองมากเกินไปเพราะเราเห็นส.ส.เพื่อไทยบางคนก็แหมไม่ธรรมดาจริงอย่างคุณอดิศรเนี่ยพร้อมจะปรับตลอดเวลาใช่เพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาต้องบอกพรรคเพื่อไทยว่าพรรคเพื่อไทยเบาๆเรื่องการเมืองครับแล้วพรรคเพื่อไทยต้องทำตัวว่าตัวเองเป็นเหมือนแกนนำรัฐบาลแล้วอะไรที่เป็นการตอบโต้ทางการเมืองเบาๆอะไรที่เพื่อไทยเคยวิจารณ์พลังประชารัฐยิ่งต้องไม่ทำด้านนึงก็มีความพยายามจะชี้แจงรบความพยายามในการจะบอกว่าเฮ้ยขอร้องเถอะอย่ามาใช้เฟกนิวต่อตัวคุณเศรษฐามากจากเพื่อไทยเมื่อวานก็มีการสื่อสารทางนี้ออกมาว่าขออย่ามาปั่นเฟกนิวให้คุณเศรษฐาเยอะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีเรื่องอะไรผมเห็นคุณพงเพชรหรือใครแถลงว่าแบบมีคนทำเฟกนิวเรื่องคุณเศรษฐาไปจริงแต่ผมไม่รู้ว่ามันหมายถึงเรื่องอะไรอาจารย์หญิงมั้งผมไม่รู้มันคือเรื่องอะไรไงเราก็ไม่เห็นไงขออย่ามาปั่นกันเยอะเราไม่แน่ใจจริงๆว่ามีเรื่องอะไรเพราะไม่เห็นเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าเพื่อไทยเขาไปเจออะไรมาแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามการใช้เฟกนิวหรือการใช้ไอโอโจมตีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่ควรจะทำอยู่แล้วกับทุกพรรคการเมืองต้องไม่ควรนะครับยิ่งถ้าเป็นพรรครัฐบาลเนี่ยยิ่งไม่ควรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พรรครัฐบาลเริ่มมีการใช้เฟกนิวหรือไอโอเนี่ยความเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะเป็นอาวุธหนักมันจะอาจโยงไปสู่การเอากองทัพมาช่วยหรือเปล่าเอาสื่อของรัฐมาช่วยหรือเปล่าใช่ไหมครับคือถ้าเป็นประชาชนใช้เฟกนิวด่ารัฐบาลอย่างมากมันก็จะแบบโพสอะไรกันแน่กันแหนนายกไปเรื่อยน่ารำคาญไหมเนี่ยน่ารำคาญแน่แต่ถ้ารัฐบาลทำเองเนี่ยมันจะเริ่มเป็นปัญหาเพราะมันหมายถึงว่าคุณจะใช้สื่อของรัฐเล่นด้วยไหมช่อง11จะกลายเป็นเครื่องมือของรัฐในการโจมตีฝ่ายที่เห็นต่างกับรัฐบาลไหมช่อง9จะเป็นไหมครับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของกองทัพจะเล่นบทแบบนี้ไหมมันจะเป็นปัญหาอีกชุดนึงตามมาเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลเริ่มเข้าสู่โหมดของการใช้เฟกนิวเนี่ยอันตรายดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ